สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับโอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เน่ Channel ส่วนนี้เราก็มาอยู่กับเกม7บาทกันอย่างเช่นเคยนะครับก่อนสำหรับคลิปในวันนี้ครับจะเป็นคลิปข้อมูลของทางฝั่งญี่ปุ่นนะครับโดยในวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆไปดูตัวละครใหม่ที่กำลังจะเข้าของเซิร์ฟญี่ปุ่นและในเซิร์ฟ Global Asia ของเราเนี่ยมันก็จะมาในอาทิตย์หน้านะครับก่อนสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับเป็นไปตามคาดเพื่อนๆตัวที่มาเนี่ยก็คือเมอร์ลินฮาโลวีนนั่นเองครับโอ้โหบอกเลยว่าชุดนี้อลังการงานสร้างใช้ได้เลยนะครับสำหรับเมอร์ลินตัวละครซีซันนอลตัวนี้นะและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราก็มาดูความสามารถของเมอร์ลินตัวใหม่นี้กันก่อนเลยดีกว่าเมอร์ลินตัวนี้เนี่ยมันจะหน้าเปิดมากน้อยขนาดไหนนะครับเป็นตัวละครที่ต้องมีติด ID ไว้หรือเปล่าหรือตัวละครตัวนี้ไม่จำเป็นสามารถข้ามได้นะครับเพราะผมบอกเลยว่าพาเลทเฟสติวัลพาเลทกิจกรรมอีเวนต์ต่างๆเนี่ยมีรออีกเพียบนะครับเผื่อว่าใครที่เป็นสายฟรีหรือว่าเติมไม่เยอะนะครับจะได้วางแผนการใช้เพชรกันถูกนะสำหรับเมอร์ลินฮาโลวีนปีนี้นะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยจะเป็นสีแดงเพื่อนๆหรือธาตุพลังกำลังนะครับสำหรับพาสซีฟของเมอร์ลินฮาโลวีนตัวนี้จะสามารถเพิ่มสเตตพื้นฐานของอัศวินพวกพ้องเผ่าไม่ระบุ 5% ต่ออัศวินพวกพ้องเผ่าไม่ระบุที่อยู่ในสนามรบ1คนได้นะครับนอกจากนี้ยังเพิ่มอัตราเจาะเกาะของตัวเองให้อีก 20% ด้วยครับเท่านั้นยังไม่พอครับและเมื่อเริ่มต่อสู้นะครับถ้าอัศวินพวกพ้องที่เข้าร่วมต่อสู้ทุกคนเป็นเผ่าพันธุ์ไม่ระบุนะครับจะสามารถอัพแรงสกิลของตัวเองได้1ครั้งและเพิ่มอัตราเจาะเกาะของตัวเอง 80% ไประยะเวลา2เทิร์นด้วยครับก็ความสามารถพาสซีฟนะครับถือว่าเป็นความสามารถที่ค่อนข้างยากใช้ได้นะสำหรับเมอร์ลินฮาโลวีนตัวนี้นะครับซึ่งความสามารถโดยรวมเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างโอเคนะครับแต่ถ้าถามว่ามันดีเลิศแบบเวอร์ไปเลยไหมก็ไม่เวอร์เกินไปนะโดยรวมเนี่ยยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีครับเพราะอย่างแรกมีความสามารถเพิ่มสายพื้นฐานของอัศวินพวกพ้องเผ่าไม่ระบุนะครับอันนี้เนี่ยก็เหมือนกับเอคิดนาเลยนะเรียกได้ว่ากิจกรรมเฟสรอบนี้เนี่ยมันเป็นเฟสที่เอามาบัฟคอมไม่ระบุจริงๆเพื่อนๆซึ่งผมคิดว่าคอลโลโบต่อไปที่จะมานะครับไม่น่าจะเป็นเผ่าไม่ระบุแล้วละมั้งคือถ้ามันบัฟมาสักขนาดนี้นะแต่ก็ไม่แน่อะไรมันก็เกิดขึ้นได้ครับเดี๋ยวต้องรอดูนะสำหรับสเตตที่สามารถบัฟเพื่อนได้เนี่ยคือมันก็ไม่เวอร์เพื่อนๆมันเท่ากับเอคิน่าอย่างที่บอกไปนะครับและถ้าถามว่าเมอร์ลินแดงตัวนี้เนี่ยมันจะมาแทนโลเอคิน่าเลยหรือเปล่าตรงนี้เนี่ยผมก็คิดว่ามันไม่น่าแทนได้ 100% นะเพราะความสามารถของเมอร์ลินกับเอคิน่าเนี่ยค่อนข้างต่างกันนะครับเอคิน่าเนี่ยมันมีความสามารถตัดการฟื้นฟูอยู่นะซึ่งเป็นสกิลจำเป็นมากๆสำหรับคอนเทนต์ PVP ในปัจจุบันนะครับแต่ว่าเมอร์ลินแดงตัวนี้เนี่ยมันไม่มีเพื่อนๆและส่วนบัฟอื่นๆของพาสซีฟนะครับมันจะเป็นบัฟที่เน้นตัวละครเมอร์ลินเองตัวเดียวเป็นหลักนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเมอร์ลินตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวละครทางเลือกซะมากกว่านะเรียกได้ว่าเผ่าไม่ระบุเนี่ยน่าจะเป็นคอมที่มีตัวละครที่สามารถบัฟสเตตของพวกพ้องเนี่ยได้เยอะที่สุดแล้วนะหรือพูดง่ายๆคือมีอะไรให้ใช้ในเด็กเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเกิดใครที่เปิดตัวละครมาครบๆนะไม่ว่าจะเป็นแรมนานาชิเอคิดนานะครับแล้วล่าสุดก็จะเป็นเมอร์ลินแดงตัวนี้นะครับที่สามารถบัฟสเตตพื้นฐานให้กับทีมได้นะเพื่อนๆก็สามารถเอามาเปลี่ยนเลือกใช้ได้นะครับและสำหรับคนที่ไม่มีเอคิดนาไม่มีแรมนะครับก็สามารถใช้เมอร์ลินแดงตัวนี้แทนได้เหมือนกันนะอ่ะโอเคก็สำหรับพาสซีฟจบไปนะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูสกิลแรกกันเลยครับสำหรับสกิลแรกนะครับ Trick and Treat นะครับสำหรับท่านี้เนี่ยจะเป็นท่าโจมตีเดี่ยวครับมีความสามารถเจาะเกาะอยู่ด้วยสามารถเพิ่มอัตราเจาะเกาะเป็น3เท่าได้นะครับก็สำหรับท่านี้นะบอกเลยว่าแรงแน่นอนครับเพราะคอมไม่ระบุเนี่ยเป็นคอมที่สามารถบูสต์สเตตกันเองได้เยอะมากๆนะครับแล้วก็เมอร์ลินตัวนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆทำเงื่อนไขครบนะครับจะได้ค่าเจาะเกาะมาฟรีๆนะครับอีก 100% เลยนะยังดีที่ว่าท่านี้เนี่ยมันเป็นท่าโจมตีเดี่ยวเพื่อนๆคือถ้าเป็นท่าโจมตีหมู่เนี่ยผมบอกเลยว่ามันจะเป็นอะไรที่โกงมากนะครับสำหรับเมอร์ลินตัวนี้นะส่วนสกิลที่2ครับอันนี้น่าสนใจเพื่อนๆ Horrible Blizzard ครับสำหรับท่านี้เนี่ยจะสามารถโจมตีศัตรูทั้งหมดได้นะครับและที่สำคัญมันมีดีบัฟด้วยเพื่อนๆซึ่งดีบัฟของมันเนี่ยบอกเลยว่าน่าจะเป็นดีบัฟที่เอามาต่อกรกับ PVP ในยุคนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับความสามารถของมันก็คือจะบังคับให้ศัตรูสามารถใช้การสกิลประเภทโจมตีเดี่ยวได้เท่านั้นครับซึ่งการโจมตีเดี่ยวที่ว่าเนี่ยอันนี้หมายถึงรวมถึงท่าไม้ตายด้วยนะครับนั่นหมายความว่าตัวละครเมตาหลายๆตัวที่โดนดีบัฟของเมอร์ลินตัวนี้เข้าไปแล้วไม่มีแก้เนี่ยจะไม่สามารถใช้ท่าหมู่ได้เลยนะเพราะใน PvP นะครับส่วนมากท่าที่โกงตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นท่าหมู่ไม่ว่าจะเป็นของราชาเทพสูรของดัตของนุ่งเทียของน้องเฮลเนี่ยมันจะเป็นท่าหมู่หมดเลยเพื่อนๆที่มันโกงนะดังนั้นตัวละครที่จะหลุดรอดจากท่านี้ได้นะครับถ้าลองสังเกตดู
ส่วนมากเนี่ยจะเป็นตัวละครคอมเผ่ามนุษย์เพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นป่าเขียวนะครับระดับ LR เนี่ยคือเป็นท่าเดียวทั้ง2ท่าเลยนะน้องล็อกซี่คลั่งตอนนี้ก็มาอยู่ทีมคอมมนุษย์โหดมากๆนะครับก็ใช่นะแล้วก็บันแสงนะครับก็ใช่นะผมว่าเวอร์ลินตัวนี้เนี่ยมันน่าจะป่วนเมตายุคนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับถ้าไม่โชคร้ายไปเจอคอมทีมเผ่ามนุษย์นะส่วนท่าไม้ตายเนี่ยก็จะเหมือนเดิมครับสามารถลดค่าพลังที่เกี่ยวข้องกับพลังชีวิตของศัตรูลงพร้อมกับทำการโจมตีศัตรูแบบหมู่ได้นะครับสำหรับท่านี้นะแล้วประเด็นคือเมลินตัวนี้เนี่ยสแต็กก็ไม่น่าจะน้อยหน้าตัวละครตัวอื่นมากนะครับเพราะว่าตัวละครตัวนี้มันมีวัตถุศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วนะซึ่งความสามารถของวัตถุศักดิ์สิทธิ์เมลินตัวนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าสามารถใช้ได้กับเมลินล่างนี้ทุกตัวนะเพราะสามารถลดค่าพลังชีวิตสูงสุดของศัตรูจากค่าพลังโจมตีของเมอร์ลินเองได้นะครับเรียกได้ว่าโดดเด่นมากๆโดยเฉพาะคอนเทนต์PVP ในโหมดสามัญนะสำหรับลดเลือดของเมอร์ลินตัวนี้นะครับก่อนทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นความสามารถของเมอร์ลินตัวใหม่นะแล้วก็ต่อมาครับเดี๋ยวมาดูไลน์อัพหน่อยดีกว่าสำหรับไลน์อัพฮาโลวีนปีนี้นะครับจะเป็นตู้รวมตัวละครฮาโลวีนตั้งแต่ปีแรกที่เกมเปิดมาเลยเพื่อนๆก็จะเป็นตัวละครตามนี้เลยนะซึ่งปัจจุบันนะครับตัวละครที่น่าสนใจสำหรับตัวซีซันอลฮาโลวีนเนี่ยผมว่ามันเหลือไม่กี่ตัวเพื่อนตัวละครที่น่าสนใจตอนนี้นะครับที่น่าจะมีโอกาสให้หยิบมาใช้บ่อยพอสมควรนะผมว่าน่าจะเป็นอิสตินเขียวฮาโลวีนเพื่อนส่วนตัวละครอื่นตอนนี้เนี่ยผมว่าไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะครับเอาจริงโกเธอร์กับปาโทน่าเนี่ยก็ยังเป็นอีก2ตัวที่สามารถใช้ได้อยู่นะครับเพียงแต่ว่า2ตัวนี้ถ้าใครที่เล่นเร็วนึงถ้าผมจำไม่ผิด2ตัวนี้เนี่ยมันเคยแจกไปแล้วนะครับแล้วประเด็นคือยุคนี้เนี่ยโกเธอร์เขียวเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นเหมือนตอนที่มันออกมาแรกๆนะส่วนไมเลจของตู้ก็จะเหมือนเดิมเลยนะครับ300ได้การันตีเอสซานในตู้1ตัวแล้วก็600ได้การันตีเมอร์ลินตัวใหม่1ตัวนะครับก็สำหรับตู้เมอร์ลินตู้นี้นะผมสรุปเลยเพื่อนๆผมว่าตู้นี้เนี่ยคือตัวละครเมอร์ลินตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวละครที่มีสกิลน่าสนใจนะครับแต่ถามว่ามันจะมาเปลี่ยนเมตาไหมเป็นตัวละครที่ขาดไม่ได้ในอดีตหรือเปล่าผมคิดว่าไม่นะครับและอย่างที่บอกไปคือหลังจากนี้เนี่ยเพื่อนๆพาเลตตู้กาชาโกงๆเนี่ยมันจะออกมาอีกเยอะนะครับดังนั้นคนที่เป็นสายฟรีหรือว่าคนที่เติมเพชรไม่เยอะเนี่ยผมแนะนำว่าให้เพื่อนๆข้ามตู้นี้ไปจะดีกว่านะยกเว้นว่าชอบเมลินตัวนี้จริงๆแล้วก็เล่นทีมหลักเป็นคอมเผ่าไม่ระบุอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆอาจจะลองเปิดดูก็ได้นะแต่ยังไงผมว่าเพื่อนๆรอดูรีวิวอีกทีก่อนดีกว่าเดี๋ยวรอผมทำคลิปเอามาใช้ให้ดูก่อนนะครับว่าตัวนี้เนี่ยมันน่าสนใจจริงหรือเปล่าคือสกิลตัวละครบางทีมันดีมากก็จริงแต่พอใช้งานจริงเนี่ยมันจะไม่เหมือนอย่างที่เราคิดไว้นะครับและถ้าเป็นไปตามคาดการณ์อย่างที่ผมพูดอยู่เรื่อยๆนะครับในช่วงนี้เนี่ยคือปลายเดือนนี้หรือว่าต้นเดือนหน้าของเซิร์ฟโกโบนะเพื่อนๆอีเวนต์ต่อไปที่จะมาเนี่ยก็จะเป็นคอลลาโบส่งท้ายของปี2023นะครับดังนั้นควรจะเซฟเพจไว้ก่อนน่าจะดีที่สุดนะหรือถ้าอยากจะเปิดจริงๆเนี่ยเพื่อนๆอาจจะรอเปิดตอนช่วงก่อนที่ตู้จะออกนะครับตัดสินใจในโค้งสุดท้ายทีรอให้ข้อมูลของตู้ต่อไปเนี่ยมันมาก่อนนะครับแล้วค่อยเปิดตอนนั้นก็ยังไม่สายนะอ๋อใช่แล้วก็หลังจากคอลลาโบจบนะเพื่อนๆผมบอกเลยว่ามันจะมีเฟสมาต่ออีก2เฟสครับในช่วงเดือน11แล้วก็ช่วงเดือน12นะครับเพราะฉะนั้นเตรียมรับแรงกระแทกให้ดีเลยและถ้าเกิดใครที่กลัวจะพลาดตัวละครเก่งๆในช่วงนี้นะครับผมก็แนะนำว่าให้ซื้อพวกเพชรรายสัปดาห์รายเดือนนะครับเป็นอะไรที่คุ้มที่สุดแล้วนะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับแนะนำตัวละครใหม่ที่จะมาในอาทิตย์หน้านะครับก็จบเพียงเท่านี้นะสำหรับข้อมูลอื่นๆนะครับผมจะยังไม่พูดละกันเดี๋ยวไว้อัปเดตให้เพื่อนๆก่อนที่จะเข้าเซิร์ฟไทยอาทิตย์หน้าอีกทีนึงนะครับเพราะว่ารอบนี้เนี่ยข้อมูลอัปเดตต้องบอกว่าค่อนข้างเยอะพอสมควรนะอ่ะแต่เดี๋ยวผมจะพูดอันสำคัญนิดนึงละกันอย่างแรกครับนี่เลยสกินใหม่นะครับฮอลลีวีนปี2023ครับตัวละครที่มาเนี่ยจะมีเป็นของเฮลจังนะครับลุงเทียแล้วก็ราชาเทพสูรนะครับดังนั้นใครที่ชอบตัวละครไหนอยู่นะครับก็เตรียมเงินให้พร้อมนะเพราะรอบนี้เนี่ยมันไม่สามารถซื้อแบบแยกชิ้นได้เพื่อนๆมันจะขายเป็นเซตเติมเงินเท่านั้นนะครับส่วนชุดคอสตูมรีลันนะครับก็จะมีเป็นเซตสัตว์อสูรของ3พี่น้องนะครับแล้วก็ฮาโลวีนปีก่อนหน้านี้นะครับจะเป็นโกเธอร์เฟสกับลูเชลมาร์กาเร็ตตัวนี้นะครับอ๋อใช่แล้วก็กิจกรรมฮาโลวีนนะครับจะมีแจกน้องดีเอ็นเอฮาโลวีนด้วยเพื่อนๆตัวนี้นะสีเขียวอีก1ตัวนะครับกับอีกอันนึงที่น่าสนใจนะครับก็คือเซตอาร์ติแฟกต์ใหม่ครับเซตอาร์ติแฟกต์ช่วงนี้เนี่ยคอมไม่ระบุเนี่ยคือมาแรงมากเพื่อนๆมันไปแบบคู่กับคอมอื่นเยอะมากนะเพราะความสามารถของรอบนี้นะครับถ้าใช้ในสงครามกลุ่มอัศวินนะครับจะสามารถเพิ่มแสตพื้นฐานของพวกพ้องที่กำหนดได้ N% นะครับพวกพ้องที่กำหนดในรอบนี้ก็คือเผ่าไม่ระบุกับเผ่าเทพอสูรนะเพื่อนๆโดยสูงสุดจะอยู่ที่ 3% นะครับดังนั้นถ้าในทีมลงสนามทีตัวเนี่ยจะได้สแตทเพิ่มขึ้นถึง 12% เลยนะครับก็บอกเลยว่าเซตนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งเซตที่พลาดไม่ได้นะครับยังไงก็ควรจะแลกให้ครบไว้นะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับมีเพียงเท่านี้จริงๆแล้วสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจผมในการทำคลิปด้วยนะอ๋อใช่แล้วก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะทำโพลไว้หน่อยละกันว่าเมอร์ลินตัวใหม่นี้เนี่ยเพื่อนๆจะเปิดหรือว่าจะข้ามนะครับใครที่ว่างนะครับก็ไปโหวตกันได้ในช่องชุมชนของผมนะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้จริงๆนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมมากแล้วเจอกันสวัสดีครับ